ครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับพีซทอล์กนะครับวันนี้อีกหนึ่งวันนะครับซึ่งเมื่อวันก่อนนะครับคุณผู้ชมก็คงจะได้ติดตามท่านประธานนปช.คุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับได้พูดไปแล้วถึงการกลับมาอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบของพีซทีวีที่จะเข้มข้นด้วยเนื้อหาสาระดีๆแล้วก็นำความจริงมาสู่สายตาประชาชนให้ได้รับรู้รับทราบกันนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราจะมาพูดถึงหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะครับภายใต้การควบคุมของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับแล้วก็วันนี้ยังมีอีกหลายประเด็นหลายเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมนั่งอยู่กับท่านประธานนปช.คุณจตุพรพรหมพันธ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราจะมาพูดถึงนโยบายต่างๆของคณะรัฐบาลชุดใหม่นะครับคุณจตุพรครับผมขอเริ่มที่ประเด็นนี้ครับซึ่งมีการแถลงออกมาแล้วนะครับหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่นั่นก็คือการจะมีการลดบทบาทของคณะรักษาความสงบแห่งชาติครับก็คืออาจจะมีการประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกครับผมเองก็ด้วยความเชื่อส่วนตัวว่าการยกเลิกกฎอัยการศึกนั้นคงจะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรครับเมื่อเปรียบเทียบกับคณะยึดอำนาจอื่นครับเช่นการรัฐประหาร19กันยายนปี49ครับกว่าจะยกเลิกกฎอัยการศึกในร่วมปีนะครับการร่างรัฐธรรมนูญปี2550มีการลงประชามติในวันที่18สิงหาคมครับปี2550ครับเมื่อเทียบว่ายึดอำนาจ19กันยายนปี49ในวันที่มีการลงประชามตินั้น48จังหวัดในประเทศไทยยังมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็ไม่อยากจะมองโลกแบบสวยงามครับว่าการประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกนั้นจะเป็นไปด้วยความรวดเร็วครับแต่ในทางกฎในทางปฏิบัติสำหรับกฎอัยการศึกนั้นครับเป็นกฎหมายที่กล่าวไว้ในวันที่บ้านเมืองนะครับปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชครับเป็นกฎหมายที่มีการตราไว้สมัยรัชกาลที่5ครับมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้างในสมัยรัชกาลที่6คือกฎหมายนี้ร่วม100ปีแล้วครับซึ่งให้อำนาจนะครับคนที่ประกาศกฎอัยการศึกนั้นในพื้นที่เนี่ยตั้งแต่ระดับผบ.พันก็ประกาศได้ครับคือประกาศได้โดยง่ายแต่ยกเลิกยากครับนะครับถ้ายกเลิกต้องเป็นพระบรมราชโองการครับเพราะขนาดนั้นนะครับไม่ได้เป็นการปกครองในรูปแบบลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อประกาศใช้กฎอัยการศึกขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะทำให้กฎหมายอื่นๆต้องเป็นรองกฎอัยการศึกนี่ก็คือเนื่องจากว่าเป็นกฎหมายที่ใช้มาร่วม100ปีแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เพื่อป้องกันเรื่องความมั่นคงนะครับในรอยตะเข็บชายแดนครับต่อมาก็มีการปรากฎหมายอื่นๆครับเช่นพระราชกำหนดบริหารราชการฉุกเฉินครับก็นำความบางตอนของกฎอัยการศึกนะครับนำมาอยู่ในพ.ร.ก.ฉบับนี้ครับเพื่อไปใช้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับต่อมามีการตราพระราชบัญญัตินะครับพ.ร.บ.ความมั่นคงในราชอาณาจักรปี50เพื่อที่จะให้อำนาจนะครับฝ่ายที่ดูแลความมั่นคงครับนะครับของคณะยึดอำนาจปี2549ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเนื้อหาบางส่วนก็ไปดึงจากกฎอัยการศึกทั้งพ.ร.ก.ฉุกเฉินเองแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นผมเองก็ยังไม่เห็นว่านะครับว่าการยกเลิกกฎอัยการศึกนั้นจะเกิดขึ้นอย่างง่ายได้นี่โดยว่าโดยธรรมชาตินะครับไม่ใช่ว่าจะเจาะจงถึงขนาดนี้แต่ว่าโดยหลักนะครับที่ใครคิดว่าการยกเลิกกฎอัยการศึกนั้นจะเป็นไปด้วยเร็วทั้งที่จริงเนี่ยนะครับคือเนื่องจากว่าการประกาศใช้กฎอัยการศึกประกาศง่ายยกเลิกยากครับระดับผบ.พันเป็นต้นไปเฉพาะพื้นที่ประกาศได้ครับนะครับทั้งประเทศต้องเป็นอำนาจนะครับของหัวหน้ารัฐบาลครับและคณะรัฐมนตรีแต่ว่ายกเลิกเนี่ยมันยากครับแต่ว่าถ้าประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยนะครับนายพูดได้ไงว่านายกประกาศได้ภายใน3วันครับคนเดียวครับแล้วมาขอมติครม.ชุดเล็กครับหรือชุดใหญ่ก็ได้เพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็ดูเส้นทางผมเชื่อว่านะครับเหตุการณ์ต่างๆเมื่อมีรัฐบาลนะครับหลายอย่างนะครับจะพูดได้ง่ายว่า
จะโดยทางปฏิบัตินั้นจะมีความคลี่คลายครับมากกว่าในขณะที่ยังไม่มีรัฐบาลครับนี่โดยปรากฏการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาครับคุณจตุพรมองว่าการที่ยังคงประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศอยู่ในตอนนี้มันจะมีผลอื่นๆที่อาจจะส่งผลตามมาด้วยหรือเปล่าครับคือเวลานี่นะครับผมเชื่อว่าโดยลักษณะนะครับการใช้ชีวิตปกติทั่วไปครับผมมนุษย์เนี่ยนะครับก็คือถ้าใช้ชีวิตทั่วไปก็คนไทยก็ไม่มีความรู้สึกครับแต่สำหรับคนที่ขับเคลื่อนทางการเมืองครับนะครับมีความเห็นสิทธิทางการเมืองครับก็มีความรู้สึกครับต่างชาติมองมานะครับก็มีความรู้สึกครับแต่ว่าโดยคนทั่วไปอย่างที่ผมบอกครับนะครับแต่ใช้ชีวิตตามปกติก็ยังไม่มีความรู้สึกอะไรครับเพราะว่าความเข้มข้นอะไรต่างๆก็ผ่อนคลายไปตามสภาพการครับของเวลาครับเพราะฉะนั้นณขณะนี้เนี่ยนะครับคือวิกฤตที่เรากำลังจะต้องเดินเข้าไปเนี่ยครับนะครับที่โลกเองที่ต้องจากการจะเห็นประเทศไทยอย่างไรนั้นครับเขาก็จะได้สะท้อนว่าแต่ผมเองไม่ได้วิตกว่าจะมีหรือไม่มีกฎอัยการศึกครับนะครับเพราะว่าภาระหน้าที่ของเราที่เราเองก็ต้องการจะแลเห็นครับนะครับนั่นคือสภาพบ้านเมืองที่จะได้มีการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางความจริงก็คือ11แนวทางอาจจะเป็น100ด้านของการปฏิรูปก็ได้ครับหลังจากนี้มันบังเกิดขึ้นมาจริงๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองยังต้องการอธิบายความว่าอยากให้ทางคสช.เองนะครับที่ต้องการจะสื่อสารและกสทช.ว่าอย่าได้วิตกความเห็นของประชาชนครับเรานั่งจัดรายการกันเนี่ยนะครับบางคนพระพวกเพื่อนบางคนอาจจะยังไม่คุ้นนะครับว่าปกติเนี่ยพูดได้นะครับ360องศาครับแต่ว่าเมื่อจำเป็นจะต้องพูดได้เพียงแค่180ครับก็ต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนแต่ว่านะครับให้สบายใจกันว่ามันยังไม่มีเหตุตามข้อห้ามครับอย่าไปวิตกจริตครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่วงทํานองก็คือหมายความว่าอะไรก็ตามที่มันไม่มีรูระบายครับนะครับคือถ้ามีรูระบายมันก็มีการผ่อนคลายครับความเห็นของประชาชนบ้างอะไรบ้างที่ก็ยังอยู่ในพื้นที่จะรับกันได้ครับนะครับมันดีกว่าที่อั้นครับจนกระทั่งมันเกิดพูดยังไงว่าเกิดกลายเป็นแรงดันครับเกิดจนกระทั่งว่าวันนั้นมันจะกลับกลายไปสู่สถานการณ์ที่ทุกคนไม่พึงปรารถนาขึ้นมาอีกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการผ่อนคลายที่มีการพูดกันในสิ่งที่จะพูดกันได้ครับและในเชิงสร้างสรรค์และไม่มีความแตกแยกครับนะครับไม่มีการหมิ่นประมาทใส่ร้ายกันครับแต่เป็นเรื่องของทิศทางอนาคตของประเทศไทยครับนะครับที่จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายคือเวลานี้เนี่ยนะครับจะต้องไม่มีเขาไม่มีเราครับถ้าคิดว่ามีเขามีเรานะครับมีพวกนั้นมีพวกนี้มีพวกเขามีพวกเรามีพวกมันครับนะครับไม่มีทางจะแก้ไขปัญหานี้ได้ครับเพราะฉะนั้นมุมมองของเราที่ต้องการจะฉายความนี้ก็คือว่าเราต้องการจะสื่อสารว่าเอาละเมื่อต้องการที่จะให้บ้านเมืองเดินหน้าครับไม่มีความแตกแยกต้องการปฏิรูปประเทศไทยอย่างแท้จริงครับก็ฟังกันครับนะครับในซีกพวกผมก็ชัดเจนครับจุดยืนนะครับก็ยืนจัดชัดเจนว่าไม่เข้าไปเป็นอะไรที่เป็นทางการครับนะครับเช่นสปช.หรืออะไรก็ตามครับแต่ว่าจะใช้ในเวทีนี้ในการแสดงความคิดเห็นครับนะครับและเป็นความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็บอกพรรคพวกเหมือนกันว่ามานั่งจัดรายการหลายคนอาจจะยังไม่จิตครับนะครับบางรายการเหมือนไต่บนเส้นลวด นะครับเพื่อที่มาจัดรายการต่อครับใจเต้นตุ้มๆต่างๆว่าจะโดนนะครับจะโดนปิดสถานีอะไรกันอีกหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าได้ตกใจกันในแต่ละฝ่ายนะครับตั้งหลักกันนิดต่างฝ่ายต่างปรับผมก็เชื่อเหมือนกันว่าต่างฝ่ายก็ต้องปรับตัวกันนะครับเพราะฉะนั้นท่วงทำนองแบบนี้เนี่ยอธิบายเพื่อความสบายใจระหว่างกันนะครับว่ามุมมองทัศนคตินั้นเราเป็นในเชิงที่สร้างสรรค์ต้องการนำพาประเทศไทยนะครับได้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆนะครับซึ่งเราประสบกันมายาวนานที่จริงรากเหง้าเนี่ยนะครับของ11ด้านที่ยกหยิบยกขึ้นมานะครับเป็นรากเหง้าของสังคมไทยและพูดกันมาต่างกรรมต่างวาระหลายครั้งครับและความจริงก็เป็นเรื่องที่ยากครับนะครับที่จะทำสำเร็จครับนะครับแม้ว่าจะตั้งใจดีก็ตามครับแต่ว่าเรื่องปัญหามันใหญ่มากครับบางด้านเนี่ยนะครับใช้เวลาเป็น10ปียังแก้ไขยังไม่ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ
ในระยะห่วงเวลาที่เหลือเนี่ยจึงเป็นห่วงระยะเวลาที่สำคัญครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการแบ่งภารกิจความเห็นตามรูปแบบต่างๆกันนั้นปัญหาหลักที่สำคัญก็คือว่าแต่ละฝ่ายเรามีความตั้งใจที่ต้องการจะปฏิรูปกันจริงหรือเปล่าครับนะครับมันไม่ใช่แสดงความคิดเห็นเพื่อจะเอามันกันครับเพื่อเอาชนะนะครับเพื่อให้ความเห็นของตัวเองนั้นถูกต้องครับถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับมันยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าแต่ละฝ่ายเนี่ยเรามีทัศนะความเห็นว่าอะไรคือดีที่สุดของประเทศไทยครับนะครับไม่ใช่ดีที่สุดของเราครับแต่ดีที่สุดของประเทศไทยครับนะครับที่เกิดผลมาแล้วเนี่ยในทุกฝ่ายไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไร คุณเป็นคนไทยมองเห็นเหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้คือความเท่าเทียมสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ดีที่สุดของประเทศไทยถ้าเราสามารถนำพาไปสู่สิ่งนั้นได้นะครับผมก็เชื่อว่าในระยะยาวจะบังเกิดกับประเทศไทยนี่คิดแบบโลกสวยซึ่งความสำเร็จนี่น้อยมากนี่ต้องยอมรับเป็นความเป็นจริงแต่ว่าแม้ว่าจะคิดว่าความสำเร็จน้อยคนไทยก็ต้องช่วยกันคิดดีกว่าเห็นว่าไม่สำเร็จแล้วไม่คิดไม่ทำเลยนะครับคิดและทำยังมีโอกาสที่จะสำเร็จเพราะฉะนั้นตลอดเส้นทางถัดจากนี้ไปเนี่ยเราเองก็ต้องการให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเรามีบทเรียนมากมายนะครับซึ่งก็มีช่องทางมากมายว่าปลายทางสมมุติว่าร่างมาแล้วใช้ไม่ได้ขึ้นมาก็ต้องไปตั้งสปช.ขึ้นมาใหม่เวลาก็ถอยร่นไปอีกนะครับแต่ว่าเอาละนะครับเราไม่ต้องการตีเรือกันทั้งโกลนแต่เอาเป็นว่าระยะเวลาถัดจากนี้ไปครับมันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทยแสดงว่าคุณจตุพรเชื่อว่ากฎอัยการศึกเนี่ยอาจจะต้องถูกขยายขอบเขตเวลาออกไปอีกแล้วคุณจตุพรคาดการณ์ไหมครับว่าจะยกเลิกใช้เมื่อไหร่ครับคือผมเองเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวจริงๆผมคือเนื่องจากว่าผมไม่ได้วิตกว่าการมีหรือไม่มีครับกฎอัยการศึกครับเราก็จำกัดบริบทของเรานะครับอยู่ในกรอบอันนี้เพราะความจริงแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ส่วนของคนเคลื่อนไหวทางการเมืองครับที่ดูเสมือนหนึ่งว่ามีภาวะกดดันครับนะครับผู้ที่บริหารประเทศก็มีความกดดันที่ไม่ได้แตกต่างกันครับเพราะว่าเราต้องอยู่กับมิตรประเทศโลกต่างๆครับนะครับยิ่งจะต้องฉายภาพนะครับเรื่องสิทธิเสรีภาพต่างๆในเวทีนานาชาติครับเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างมีภาวะกดดันที่แตกต่างกันไปนี่ว่ากันโดยแฟร์ๆนะครับครับเพราะว่าพอไปเยือนต่างประเทศนะครับบางประเทศเขาจะถามในเวทีนานาชาติมันหนีคำถามนี้ไปไม่พ้นครับเพราะฉะนั้นความกดดันไม่ได้อยู่เฉพาะฝ่ายประชาชนครับนะครับฝ่ายบริหารก็ต้องรับภาระอันนี้ครับซึ่งเขาจะต้องตัดสินใจครับนะครับเพราะว่าอำนาจการตัดสินใจครับจะอยู่ของฝ่ายที่จะต้องใช้อำนาจนั้นครับแต่ฝ่ายพวกเราเนี่ยนะครับขณะนี้ก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าในโลกความเป็นจริงนั้นผลกระทบความกดดันนั้นมันเกิดขึ้นนะครับทั้งทุกฝ่ายแต่ประชาชนปกตินั้นยังไม่ได้ถือว่ากระทบอะไรตามความรู้สึกหาเช้ากินข้ามได้ตามปกติแต่ภาวะเศรษฐกิจอื่นๆนะครับเพราะมันเรียงกันครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าปัญหาเศรษฐกิจปากท้องรากหญ้าแก้ไขไม่ได้นะครับแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศจะอยู่ได้นะครับรวมกระทั่งว่าการส่งออกนะครับมันมีปัญหาก็กระทบมาที่รากหญ้ารากหญ้ามีปัญหาก็ส่งออกก็มีปัญหาส่งออกมีปัญหารากหญ้าก็มีปัญหาคนจนมีปัญหานะครับคนรวยก็อยู่ไม่ได้สภาพการมันก็อยู่แบบนี้ว่าพึ่งพาอาศัยกันนะครับเป็นวงจรเป็นวัฏจักรเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้คำว่าปฏิรูปประเทศไทย ความจริงเนื้อหาต่างๆเนี่ยที่เราจะต้องมานั่งว่าอธิบายกันอย่างละเมียดละไมกันมากที่สุดและก็แต่ละฝ่ายก็จะได้ทำความเห็นนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาอันรวดเร็วครับเพราะว่าไอ้เวลาที่เหลือนี่มันจำกัดมากครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่เหลือบากกว่าแรงอย่างที่ผมบอกว่าเราตั้งใจที่จะร่วมมือปฏิรูปประเทศไทยกันจริงหรือเปล่าครับต้องทำให้ประเทศไทยดีขึ้นกว่าวันวานจริงกันหรือเปล่าครับนะครับและก็หลังจากนี้เราไม่มีปัญหาใดๆนะครับที่จะเกิดการกระทบกระทั่งเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาครับเพื่อให้ประเทศไทยเรามีเสถียรภาพมีความมั่นคงในทางการเมืองครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในบรรดามิตรประเทศต่างๆรวมกระทั่งนานาชาติครับประเทศไทยเป็นประเทศที่เดินล่วงหน้าเข้ามากว่าครับแต่ปรากฏว่าประเทศที่ตามหลังเรามานั้นเขาแซงหน้าเราไป
ครับผมเคยยกตัวอย่างเสมอว่าเช่นสมัยก่อนอดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งของมาเลเซียนายตวนกูอับดุลรามานครับจบม.25ที่โรงเรียนวัดเทพสิริคือสมัยก่อนคนมาเลเซียเนี่ยส่งลูกมาเรียนที่ประเทศไทยครับนะครับแต่วันนี้ดูความเจริญของมาเลเซียเนี่ยครับนี่นะครับไม่นับเรื่องเครื่องบินตกเนี่ยครับแต่ว่าเพราะว่าอำนาจของเขาเนี่ยนะครับเป็นการเมืองที่ต่อเนื่องยาวนานครับข้างบ้านเราเนี่ยนะครับพอแก้ไขปัญหาการเมืองได้นะครับประเทศกัมพูชาวันนี้ใครไปก็รู้ว่าพัฒนามากครับนะครับใครไปที่เมืองเสียมเรียบเนี่ยโรงแรมระดับดีๆเนี่ยครับ4,500เยอะมากครับนะครับถนนหนทางพัฒนาไปไกลมากครับเวียดนามนี่ไปเร็วโอ้นะครับเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สำคัญครับนะครับประเทศลาวนะครับแบตเตอรี่แห่งเอเชียแค่ขายไฟให้กับประเทศไทยเนี่ยก็รวยไม่รู้เรื่องแล้วครับนี่ยังมีบางเมืองให้ประเทศจีนเช่า99ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่มีทางออกทะเลแต่มีน้ำจืดมีป่าไม้ทรัพยากรมากมายมโหฬารครับพม่าเนี่ยเมื่อแก้ไขปัญหาการเมืองได้โลกก็เปิดกว้างครับเหมือนโปรแกรมย้ายเมืองหลวงเนปิดอไปจอจีนกับอินเดียครับแค่ขายของให้2ประเทศนี้ก็รวยไม่รู้เรื่องนะครับ2ประเทศเนี่ยคนเกิน 2,000 ล้านแล้วนะครับแค่ซื้อกันคนละชิ้นให้เขาผลิตกันไม่ทันแล้วนะครับคือหมายความว่าคือแต่ละประเทศเนี่ยเขารองรับ AEC เนี่ยนะครับกันอย่างขนาดใหญ่ปัญหาของประเทศไทยเราก็มีเวลาไม่มากนะครับที่จะรองรับประชาคมอาเซียนที่กำลังจะเปิดเกิดขึ้นนะครับรวมกระทั่งวิกฤตต่างๆที่ในโลกความเป็นจริงนั่นเป็นเรื่องของการถ่ายท้าว่าจะแก้ไขนะครับจะข้ามพ้นจะฝ่าฟันวิกฤตต่างๆนะครับเพราะถึงเวลาเนี่ยเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าประเทศไทยมันเต็มไปด้วยปัญหาที่มีความหลากหลายครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะด้านการเมืองอย่างเดียวครับนะครับแต่ว่าทุกๆด้านที่กำลังจะเปิดเวทีพูดกันมานั้นเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องหัวข้อที่สำคัญที่จะนำพานะครับของการแก้ไขปัญหาทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่นะครับส่วนรัฐคสช.นะครับประชาชนครับนะครับหรือว่าหน่วยองค์กรต่างๆต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเองครับและให้ก็ให้มีความตั้งใจว่าเราจะนำพาประเทศนะครับให้ข้ามพ้นวิกฤตและจะเดินหน้าไปโดยเร็วที่สุดตามวิถีทางนะครับที่ควรจะเป็นไอ้นั่นเป็นหนทางที่แต่ละฝ่ายต้องช่วยกันคิดนะครับแล้วก็อย่ามองกันอย่างอคติอย่ามองกันด้วยความระแวงนะครับด้วยความไม่สบายใจให้ถือว่านี่เป็นการทำหน้าที่เป็นการแสดงความคิดเห็นเป็นการติชมกันโดยสุจริตเป็นการร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศไทยถ้ามองโลกกันอย่างงดงามกันแบบนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราจะได้ทำโดยไร้ภาวะความกดดันกันใดๆประตูเนี่ยนะครับจะเต็ม 100% ครับหรือจะแง้มจะอะไรก็แล้วแต่ปัญหาก็คือว่าเราอย่าเสียความเป็นมนุษย์เสียหลักการในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีงามครับคุณผู้ชมฮะก็ต้องติดตามกันนะครับอย่างที่คุณจตุพรได้บอกไปนะครับว่าเราต้องเปิดกว้างเปิดใจยอมรับในบางเรื่องเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับคุณจตุพรกันต่อนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่ผมเชื่อว่าประชาชนให้ความสนใจแล้วก็ติดตามกันอยู่เพราะว่าทางนายกรัฐมนตรีนะครับได้มอบหมายให้รองนายกทั้ง5ควบคุม19กระทรวงแล้วก็มีคำพูดหนึ่งนะครับว่าจะมีการปรึกษาหารือระหว่างรัฐบาลกับคสช.เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับกลับเข้าสู่ Peace Talk นะครับผมยังนั่งสนทนาอยู่กับคุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับเราเข้ามาสู่ในช่วงนี้นะครับอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจแล้วก็ติดตามกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มีการมอบหมายหน้าที่ให้กับรองนายกทั้ง5คนควบคุม19กระทรวงซึ่งก็จะได้มีการนำเรื่องต่างๆนะครับเข้ามาหารือประชุมกันระหว่างรัฐบาลกับคสช.ผมกำลังตั้งข้อสังเกตอยู่นะครับว่ารัฐบาลกับคสช.แตกต่างกันยังไงครับคุณจตุพรคือเขาว่ากันตามโครงสร้างของรัฐธรรมนูญทั่วไปนะครับซึ่งก็ได้ร่างของการจัดการแบ่งอำนาจนะครับของคสช.และรัฐบาลคืออย่าได้ไปใส่ใจเพราะว่ามันก็อยู่ในสารระบบนะครับในตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนอย่างที่ทุกคนได้รายงานครับคือตรงนี้จะมีจุดที่อาจจะมีภาวะกดดันร่วมด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็อะ
ไรต่างๆก็จะต้องมีการนำเข้าสภาเพื่อเสนอสรุปออกมาไม่สามารถที่จะควบคุมแล้วก็สั่งการได้อย่างเบ็ดเสร็จครับผมก็ยังเชื่อว่านะครับว่าระบบการจัดการจะไม่เป็นปัญหาครับนะครับในเรื่องที่เคยทำมาครับเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงก็คือว่าเราก็เองก็จะเห็นว่าสภานิติบัญญัตินะครับก็ผลิตงานอย่างรวดเร็วครับแต่ว่ามีข้อความห่วงใยเมื่อเปรียบเทียบกับสมาชิกสภานิติบัญญัติครับในปี49ครับนะครับในปี49เนี่ยนะครับชุดที่คณะคมช.ยึดอำนาจผมเองก็หยิบยกเรื่องนี้มาพูดหลายครั้งคือไปตรากฎหมายตราพระราชบัญญัติครับ211ฉบับครับซึ่งเยอะมากนะครับทำด้วยความรวดเร็วแต่ปรากฏว่าพอไปตรวจหรือคนดูมาใน100ใน211ฉบับ177ฉบับครับนะครับองค์ประชุมไม่ถึงครึ่งครับขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะว่าถ้ายึดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือเนื้อความในรัฐธรรมนูญคือสภาที่จะตรากฎหมายได้ครับและสามารถจะเริ่มต้นประชุมกันมาได้องค์ประชุมจะต้องถึงครึ่งก่อนครับนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งก็ตามแต่ปรากฏว่าสภาชุดนั้นประชุมกฎหมาย211ฉบับและพอเข้าไปดู177ฉบับครับองค์ประชุมไม่ถึงครึ่งนะครับมีสภาพเป็นโมฆะครับแต่ปรากฏว่าก็ถูไทยนะครับนำความนะครับจนกระทั่งได้เอากฎหมายที่มีสภาพเป็นโมฆะครับนะครับได้มีการนำมาใช้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนที่สำคัญก็คือว่าเมื่อนะครับเมื่อสามารถปฏิบัติกันได้รวดเร็วองค์ประชุมนะครับก็ต้องมีความถูกต้องโดยเทียบบทเรียนว่าเราเองก็เห็นแล้วว่าที่แต่งตั้งเข้าไปปรากฏว่าไม่ไปประชุมนะครับขาดเกินครึ่งนะครับพอขาดเกินครึ่งแล้วสภาพกฎหมายมันเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นคืออย่าได้ไปห่วงใยเรื่องกลไกต่างๆนะครับจะผิดกับรัฐบาลที่มีสภาพปกตินะครับมีวาระ1วาระ2วาระ3มีกรรมาธิการไปสวนะครับถ้าสวคว่ำตั้งส่งกลับมายังสภาผู้แทนราษฎรมีหลากหลายเรื่องราวแต่ว่าอย่าได้ไปใส่ใจว่ามันจะเป็นปัญหาเพราะผมเชื่อว่าทางเทคนิคต่างๆนั้นนะครับไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับในเรื่องกระบวนการการจัดการแต่ว่าที่ห่วงใยก็คือว่าเราเองก็เคยเห็นกันมาแล้วว่ามีกฎหมายเนี่ยกลาไปด้วยความรวดเร็วแต่องค์ประชุมไม่ถึงครึ่งท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยนะครับออกมาบอกครับว่ารัฐบาลชุดใหม่ครม.ชุดใหม่ไม่กำหนดระยะเวลาในการพัฒนาหรือว่าปฏิรูปประเทศครับต่างจากรัฐบาลที่ผ่านๆมาก็จะมีแรงกดดันในเรื่องของระยะเวลาการทำงานกรอบการทำงานว่าจะต้อง1ปี2ปี3ปีสำเร็จผลเห็นผลครับคือผมว่าให้ดูต่อไปนะครับบางครั้งเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมองโลกในแง่ร้ายเสมอไปครับหรือว่าจะมองในแง่ดีเสมอไปให้มองโลกในทางที่เป็นจริงแล้วดูกันไปนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละฝ่ายอย่างที่ผมบอกว่าจะต้องแบกภาระที่แตกต่างเมื่อถึงเวลาที่ไปทำหน้าที่ที่ไม่เป็นปัญหาผมก็เชื่อว่าอย่าได้ไปหวั่นวิตกว่าเวลาอะไรจะเท่าไหร่กันนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งทุกคนนะครับอยากอยู่ครบ4ปีกันทั้งนั้นแต่มีน้อยคนที่จะอยู่ครบได้ครับนี่นะครับหมายถึงว่านักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยนะครับเหตุการณ์ต่างๆในประเทศนะครับเหตุการณ์ต่างๆนอกประเทศภาวะเศรษฐกิจสังคมต่างๆนะครับเป็นเรื่องของอนาคตที่ใครจะตอบได้นะครับหลายคนนะครับแม้ว่าจะมีเจตนาดีแต่สภาพการบ้านเมืองมันเกิดปัญหาวิกฤตครับเราเองก็เคยเห็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองมามากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าได้ไปสนใจว่าจะเท่าไหร่กันอย่างไรเวลาไหนกันอย่างไรปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติครับก็คงจะต้องติดตามกันนะครับในเรื่องของคำมั่นสัญญาที่รัฐบาลชุดใหม่ได้ให้เอาไว้นะครับตั้งแต่มีการยึดอำนาจโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีภายใต้กรอบการควบคุมดูแลของทหารจนถึงปัจจุบันก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคนที่11แน่นอนครับว่ารัฐบาลในแต่ละชุดที่มีทหารเข้ามาควบคุมก็จะมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะแทรกแซงเข้ามากับการทำงานของข้าราชการ
ทุกๆครั้งไปคุณจตุพรมองเรื่องนี้ยังไงครับว่าทำไมต้องมีทหารเข้ามาแทรกแซงอยู่ในทุกๆหน่วยงานทุกกระทรวงครับคืออย่าได้ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดครับนะครับแต่ว่าให้เข้าใจว่ามันก็เป็นเช่นนี้แต่ว่าทั้งหมดอย่างที่ผมบอกว่าคือแต่ละฝ่ายที่เขามีความรับผิดชอบนะครับเขาก็ต้องแบกภาระนะครับในการสร้างความรู้สึกอะไรต่างๆคือให้ทุกอย่างมันเดินไปคือผมไม่ต้องการว่าเรามานั่งจัดรายการแล้วเราจะต้องห่วงนั่นห่วงนี่นะครับภาระของเราคือการเดินไปข้างหน้าภาระการแก้ไขปัญหาณปัจจุบันนะครับก็เป็นเรื่องของคนที่รับผิดชอบไปถ้าเราคิดในมิติอันนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะนำพาและเดินกันไปได้นะครับเราจะได้ห่วงใยการทำงานของเขาเป็นเรื่องเข้าไปแต่ว่าความเห็นก็คือว่าในส่วนของเราที่สามารถที่จะทำความเห็นได้ ครับ คือเรื่องปฏิรูปการเมืองเรื่องปัญหาของประชาชนส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องของผู้ที่มีหน้าที่ให้เขาว่ากันไปนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าไอ้180องศาที่เราพูดได้นะครับมันก็จะเป็นเนื้อหาความเห็นนะครับที่อยู่ในพูดได้ว่ายังอยู่ภายใต้กติกาบางเรื่องนี่ก็คิดได้แต่พูดไม่ได้แต่ว่าเอากันเป็นว่าถ้าเป็นเนื้อหาในเชิงสร้างสรรค์เราก็สามารถที่จะอธิบายระหว่างกันได้ให้เป็นลักษณะนะครับของการห่วงใยประเทศชาติครับตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ประชาชนก็มองเหมือนกันนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นอยากที่จะให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ได้ดำเนินการไปนั่นก็คือเรื่องของปัญหาทะเลทับซ้อนนะครับที่เราจะใช้ก๊าซธรรมชาติมาแทนก๊าซธรรมชาติชุดเก่าที่ต้องขุดเอาจากอ่าวไทยครับตรงนี้คุณจตุพรมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับคือการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาตินะครับหนึ่งก็คือในอนาเขตนะครับของแต่ละประเทศครับ2ในเขตพื้นที่ที่เรียกว่าเขตพื้นที่ทับซ้อนครับนะครับทางทะเลครับหรือพื้นที่ทับซ้อนทางบกเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่านะครับการปักปันเขตแดนกลุ่มประเทศที่มีรั้วรอบขอบชิดติดกันเนี่ยครับยังไม่ได้เสร็จสิ้นทุกประเทศครับคณะกรรมการปักปันเขตแดนที่เรียกว่า JBC เนี่ยนะครับก็มีหลักการง่ายนะครับก็คือว่าตรงไหนนะครับที่สามารถตกลงกันได้แบบไม่มีปัญหาก็ปักเลยครับถ้ามีปัญหาก็เว้นไว้ก่อนเพราะต่างฝ่ายต่างอ้างสิแต่ว่าเขตนี่คือเขตพื้นที่ทับซ้อนทางบกที่มีรั้วรอบขอบชิดครับและส่วนใหญ่เนี่ยนะครับประเทศไทยเราเนี่ยต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเราค่อนข้างได้รับผลกระทบพอสมควรเนื่องจากว่ารอบประเทศรอบข้างเราครับล้วนแต่เป็นอาณานิคมของมหาอำนาจในขณะนั้นครับเช่นถ้าซีกอินโดจีนซีกลาวซีกกัมพูชานี่ก็ฝรั่งเศสครับมาเลเซียพม่าครับนะครับนี่ก็อังกฤษเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการทำแผนที่ของมหาอำนาจเนี่ยนะครับที่เขาจะต้องนะครับปกป้องอาณานิคมครับให้ได้เปรียบสูงสุดครับนะครับซึ่งเราเองเนี่ยนะครับต้องยอมรับความเป็นจริงว่าความเท่าทันในส่วนนี้ของประเทศไทยเนี่ยในขณะนั้นนะครับเราสู้นะครับเล่ห์เหลี่ยมนะครับหรือความเจนจัดของมหาอำนาจณขณะนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือการจัดการเรื่องเขตพื้นที่ทับซ้อนที่ยังเป็นปัญหาอยู่ส่วนนี้นะครับการที่มองไปข้างหน้าต่อนั่นคือเขตพื้นที่ทับซ้อนที่เรียกว่ามีผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันเช่นเขตพื้นที่ทับซ้อนไทยมาเลย์นี่นะครับเรื่องบ่อแก๊สนะครับเขตพื้นที่ทับซ้อนกับกัมพูชากัมพูชานะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยการจัดสรรทรัพยากรในส่วนนี้นี่ซึ่งก็เป็นตามข่าวว่าเป็นแหล่งมโหฬารครับที่ไทยกับกัมพูชาเนี่ยจะต้องร่วมกันครับในการจัดสรรนะครับของการจัดแบ่งและต้องนำมาใช้ครับเพราะว่าถ้าต้นทุนมันถูกราคาพลังงานในประเทศไทยจะต้องถูกตามเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีปัญหากันมายาวนานครับของการจัดการที่ไม่แล้วเสร็จถ้าเราสามารถจัดการแหล่งพลังงานอันนี้ได้ครับก็จะเป็นผลประโยชน์กับ2ประเทศครับคือไทยกับกัมพูชาครับเวลานี้เนี่ยนะครับโรงงานไฟฟ้าราชบุรีฝากอนาคตไว้ครับบ่อแก๊สที่ยานาดาของพม่าครับนะครับวันไหนพม่ามีปัญหาเนี่ยนะครับเราก็กระทบหรือว่าในซีกภาคอีสานต้องฝากไว้
กับเขื่อนน้ำงึมบ้างของประเทศลาวนะครับหรือว่าเขื่อนอื่นๆที่สร้างนะครับดังนั้นนะครับแหล่งพลังงานต่างๆเนี่ยเวลานี้อย่างที่ผมบอกว่าเราต้องพูดความจริงกับประชาชนครับคือต้องทำความจริงอะไรที่เป็นจริงครับแม้ว่าจะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายครับคนไทยพึงจะรับได้และก็เห็นว่ามันแฟร์กับประเทศชาติบ้างอย่างที่ผมบอกว่าเวลานี้คนไทยไม่มีความรู้ว่าเราเองก็เพิ่งรู้ว่าเรานี่เป็นประเทศที่มีน้ำมันครับนะครับก็พอสมควรไม่ได้เป็นแบบประเทศอาหรับครับนะครับไม่เป็นแบบซาอุดิอาระเบียครับนะครับแต่ว่าปริมาณอะไรต่างๆกำลังการผลิตนะครับสิ่งที่เราจะต้องใช้ต้องซื้อเท่าไหร่ในไทยเท่าไหร่นอกเท่าไหร่ครับนะครับราคาอยู่อย่างไรนะครับซึ่งถ้าเราสามารถอธิบายความกันได้เนี่ยครับผมเชื่อว่าคนไทยรับได้อะไรก็ได้ขอให้พูดความจริงกับคนไทยว่าไม่มีปัญหาตรงจุดนี้คุณจตุพรคิดว่าจะมีผลกระทบต่อการประชุมอาเซียนหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าหากว่าเจรจากับสมเด็จฮุนเซนไม่สำเร็จในเรื่องของทะเลทับซ้อนตรงจุดนี้นะครับผมเชื่อว่าไม่มีปัญหาครับในเรื่องของการเจรจาสมเด็จฮุนเซนคือผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการต่อสู้จนกระทั่งเป็นผู้นำประเทศมายาวนานมาครึ่งชีวิตแล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับเขารู้ว่าควรจะจัดการนะครับในสิ่งเหล่านี้กันอย่างไรครับนะครับคือพูดง่ายๆว่าประสบการณ์ในแถบอาเซียนครับสมเด็จฮุนเซนมีความอาวุโสสูงสุดครับเพราะฉะนั้นอย่าได้ห่วงใยว่าถ้าไปเจรจากันอย่างตรงไปตรงมาผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นปัญหาครับนะครับจะโดยความที่เรารู้จักครับนะครับประเทศกัมพูชากันมาจะเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยแต่ละฝ่ายต้องการให้มันเดินและผมก็เชื่อว่าถ้าไปจัดการนะครับโดยแต่ละประเทศเกิดความสมดุลเกิดความเท่าเทียมเกิดความยุติธรรมระหว่างกันผลประโยชน์จากทรัพยากรในเขตพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชานั้นจะเป็นประโยชน์สูงสุดของประชาชนทั้งสองประเทศครับเพราะว่าในอนาคตอีก 10-20 ปีข้างหน้าถ้าหากว่าเราเจรจาไม่สำเร็จหรือว่าไม่สามารถที่จะหาแหล่งก๊าซธรรมชาติมาเพิ่มเติมจากในปัจจุบันที่ใช้กันอยู่เนี่ยมันจะมีผลกระทบในอนาคตข้างหน้ามากน้อยแค่ไหนคุณจะรู้ความคิดเห็นไหมนะครับด้านพลังงานเขาก็มีการศึกษากันเหมือนกันครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าพลังงานบางอย่างเข้ามาในไทยไม่ได้เช่นพลังงานนิวเคลียร์นะครับนี่ปิดประตูใส่กันเลยนะครับและพลังงานที่กำลังจะหมดไปนะครับนั่นคือถ่านหินถ่านหินเวลานี้นะครับเดิมมีที่กระบี่ครับนะครับตอนนี้ก็เหลือที่แม่เมาะลำปางครับแล้วก็ความจริงก็คือว่ายังมี2พื้นที่นะครับและก็ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นมาได้ครับนั่นคือที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่พี่น้องมุสลิมใช้เป็นคูโบครับที่ฝังศพพี่น้องนั่นก็เป็นแหล่งใหญ่นี่ต้องปิดประตูต้องเคารพครับนะครับดวงวิญญาณเหล่านั้นครับ2ที่อำเภอเวียงแหงนะครับครับของจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติงดงามนะครับซึ่งก็ไม่มีใครยอมไม่ไปทำตรงนั้นเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นแหล่งพลังงานที่สะอาดอื่นๆที่ต้องคิดอ่านกันครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่ามันจะถัวเฉลี่ยกันได้อย่างไรในประเทศไทยครับคือต้องพูดให้ชัดว่าไอ้ตรงกลางจริงเหมือนไฟฟ้าที่เราพูดเมื่อวานว่าครับมาจากพลังงานน้ำมาจากลิกไนท์ครับมาจากน้ำมันมาจากแสงอาทิตย์เห็นไหมต้นทุนมันต่างกันครับแต่ปัญหาก็คือว่าไอ้ตรงกลางจริงๆนะครับที่หมายความว่าประเทศก็เดินได้ประชาชนก็อยู่ได้เราจะอยู่กันยังไงครับเพราะฉะนั้นแหล่งพลังงานในอนาคตนี่เป็นเรื่องใหญ่ครับซึ่งในวันข้างหน้าเนี่ยนะครับเราอาจจะชวนผู้รู้ได้ต่างๆมาสนทนามีการแลกเปลี่ยนกันครับเพราะว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเราเป็นประเทศที่ใช้พลังงานมโหฬารครับเป็นประเทศที่ใช้น้ำมันกันมโหฬารดูถนนก็รู้แล้วครับนะครับว่าคนไทยเนี่ยคือประเทศที่สิวิไลรถน้อยครับอย่างที่ผมบอกว่ารถเขาจะมีคุณภาพดีนะครับรถที่เคาะแป๊กๆในประเทศไทยไปเคาะประเทศอื่นป๊อกๆดังนั้นก็คือหมายความว่าในรุ่นเดียวกันนั้นสภาพเหล็กแตกต่างกันราคาถูกครับเขาจะไปเอาที่ราคาน้ำมันครับเพราะเขาต้องการจัดระบบขนส่งมวลชนครับให้ครบถ้วนก็คือหมายความว่ารถไฟใต้ดินบนดินเขาในไปได้ทุกคนทุกแห่งครับต้องการบีบประชาชนไม่ใช้รถส่วนตัวครับนะครับด้วยการแต่ว่าเขาก็จัดหมายความว่าการจราจรการระบบขนส่งมวลชนมันขนไปทั่วถนนก็ว่าง
นะครับคนไปอยู่บนดินบ้างอยู่ใต้ดินบ้างสภาพการนั้นผมก็เชื่อว่าประเทศไทยก็ต้องคิดอ่านไปอย่างนั้นนะครับคือเวลานี้เนี่ยนะครับเรื่องแม้กระทั่งรถไฟทางผู้อย่าพูดถึงรถไฟความเร็วสูงเนี่ยของเราก็ยังไม่เรียบร้อยอย่างที่ผมเคยนำมาพูดให้ฟังว่ารางนะครับรางที่ทั่วโลกใช้เป็นมาตรฐานครับคือ 1.435 1เมตร1เมตร1.435 เมตรนะครับแต่ของไทยนี่เมตรถามว่าแล้วไอ้เมตรกับ 1.43 เมตรทำไมมันเกิดปัญหานี้ครับก็บอกว่าเดิมเนี่ยนะครับประเทศนะครับที่มาเป็นเจ้าอาณานิคมครับพวกนี้เขาพูดได้ง่ายว่าต้องการจะสื่อสัญลักษณ์ของประเทศที่เป็นอาณานิคมครับนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ต้นแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสอังกฤษนะครับพอลันดาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะพวกนี้เนี่ยนะครับมาที่ประเทศเขา 1.43 ครับเป็นร้อยปีมาแล้ว 1.43 แต่เนื่องไทยเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ไม่เป็นเมืองขึ้นก็สร้าง 1.43 แต่ว่าข้างบ้านครับนะครับเราเองต้องมีรถไฟไปถึงกัวลาลัมเปอร์สมัยก่อนไปถึงพนมเปญนะนะครับนะครับรวมกระทั่งสมัยสงครามโลกต้องไปพม่าครับเพราะฉะนั้นไอ้ข้างบ้านเนี่ยเป็นอาณานิคมเขาต้องทำรางเม็ดเราเป็น 1.43 พอไปถึงนุ่งกระตกรางครับเพราะงั้นก็ต้องเข้าเมืองตาหลิวเลยครับนะครับก็สุดท้ายเมื่อรอบชิดเราเป็นเม็ดนึงเราต้องเม็ดตามเพราะฉะนั้นมันจึงกระทบนะครับเรื่องรถไฟตกรางครับนะครับเรื่องอื่นๆต่างๆมากมายครับเพราะฉะนั้นในวันข้างหน้าเราเองก็เห็นแล้วว่าการระบบขนส่งนี้เนี่ยมันเป็นต้นทุนต่ำครับนะครับถ้าแก้ไขปัญหาเรื่องบนรถไฟที่ว่ากันได้เนี่ยครับผมเชื่อว่าถ้าทำเบื้องต้นเนี่ยนะครับจะโดยทางคู่หมายความว่าสวนไปสวนมานะครับอันนี้ต้องรอนะครับรถขบวนนี้ต้องมารอที่สถานีนี้ครับถ้าเกิดไปเสียเนี่ยนะครับถ้าเกิดไปเสียปรากฏว่าการจราจรรถไฟเป็นอัมพาตครับจบเลยคือวันนี้ต้องแก้ไขกันอย่างเป็นระบบมันรถไฟนี่ก็ต้องสังคายนาผมยกตัวอย่างว่ารถทัวร์เนี่ยนะครับไม่ต้องทำถนนเองครับเพราะกรมทางหลวงนะครับทั้งทางหลวงทางกรมหลวงทางหลวงชนบทครับโยธาธิการทำให้แล้วแต่รถไฟนี่ต้องทำเองครับนะครับเพราะต้นทุนของรถไฟเนี่ยมันมีมากกว่ารถทัวร์ครับนะครับไม่ใช่นับโบกี้แต่หมายถึงว่ารางก็ต้องรับผิดชอบเองครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นกิจการที่หากำไรไม่ได้ครับนะครับพนักงานเกษียณที่ต้องจ่ายบำนาญเนี่ยครับก็ไม่ได้แตกต่างกับปัจจุบันฮะเพราะว่าความเป็นรถไฟนี่มายาวนานและรัชกาลที่5เนี่ยนะครับท่านทรงมองการไกลมากมีหลายพื้นที่ที่รถไฟยังไปไม่ถึงแต่ว่ามีพื้นที่ของรถไฟครับนะครับที่ในวันข้างหน้านะครับจะต้องมีรถไฟเช่นภูเก็ตครับนะครับพังงาเนี่ยมีพื้นที่ของการรถไฟครับการรถไฟเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีเนื้อที่มากที่สุดครับก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในวันข้างหน้าในระบบต่างๆที่ว่าเราเล่าความว่ามันจะต้องมาแก้ไขปัญหากันทั้งหมดมันจึงไปลดการใช้เรื่องพลังงาน คือไม่ใช่ว่าคิดจะลดเรื่องราคามันต้องลดเรื่องการใช้เช่นเดียวกันว่าท้ายที่สุดเลยนะครับระบบการจัดการคือหมายความว่าถ้าจัดการขนส่งมวลชนได้ไม่มีใครต้องการจ่ายเงินแพงจ่ายถูกแต่ว่ามันสะดวกไปไหนได้ทุกคนทุกแห่งนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดวันนี้เราเองก็เห็นแล้วว่ารถประเทศไทยมันเยอะจริงๆครับและเราไม่ได้กำหนดระยะเวลาการใช้งานรถว่ารถกี่ปีนะครับจะนำมาใช้บนถนนไม่ได้ครับเราใช้จนกระทั่งว่าโกโรโกโสกันเลยพังกันไปข้างครับสภาพการเป็นแบบนั้นเอาละฮะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะกลับมาว่ากันต่อในเรื่องระบบของการขนส่งนะครับคุณจตุพรได้พูดมาในเรื่องของรถไฟซึ่งก็มีข้อถกเถียงกันพอสมควรทีเดียวนะครับระหว่างรัฐบาลชุดเก่ากับรัฐบาลชุดใหม่ที่มีการอนุมัติงบประมาณออกมาซึ่งมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรทีเดียวรวมไปถึงประชาธิปไตยที่เราจะมาพูดถึงกันด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้าครับกลับเข้าสู่พีซท็อกนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณจตุพรได้พูดเอาไว้นะครับเรื่องของระบบของการขนส่งเราจะมาพูดสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่านโยบายเร่งรัดของคณะรัฐบาลชุดนี้ออกมาแก้ไขปราบปรามผู้ที่มีอิทธิพลแฝงในเรื่องของระบบขนส่งต่างๆครับคุณจตุพรฮะมันอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างไหมครับคือผมเชื่อว่าเขานะครับเดินหน้ากันไปไกลแต่ว่าปัญหาที่เรื่องหลักใหญ่ใจความ
นะครับก็คือเราจะจัดการสิ่งต่างๆนะครับให้มันถูกต้องนะครับให้มันเป็นธรรมกันได้อย่างไรคืออย่าได้ไปวิตกทุกร้อนกับสิ่งนะครับสิ่งเหล่านั้นแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าอะไรที่มันโปร่งใสและเป็นธรรมแล้วก็จัดการอย่างยั่งยืนมันก็เดินหน้ากันไปได้ในทุกมิตินะครับเราเองก็คงจะเคยเห็นเรื่องแท็กซี่นะครับสมัยก่อนก็เป็นเรื่องความยากลำบากนะครับกว่าจะเปิดได้พอเปิดเสรีเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแม้กระทั่งบางเรื่องเนี่ยนะครับระบบบางอย่างซึ่งผมเองก็เคยไปนั่งฟังแล้วก็เกิดความเห็นเช่นเห็นรถกระป๋อไหมรถกระป๋อเนี่ยนะครับคือมันมีตุ๊กๆมีกระป๋อปรากฏว่าไม่หนึ่งนะครับให้เขาประกอบการต่อแต่ห้ามเขามีรถใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรถก็ใช้มา 20-30 ปีนะครับไปพูดยังไงว่าต้องใช้วิธีประยุกต์เอานะครับเพื่อที่จะเอาทะเบียนเดิมเลขรถนะครับเลขที่ตัวถังเดิมนะครับเปลี่ยนแปลงตัวรถไม่ได้คือหลายเรื่องราวเนี่ยนะครับที่ในเรื่องของขนส่งก็คงจะว่ากันในวาระเฉพาะแต่ว่าเอาเนื้อหาว่าเวลานี้เนี่ยนะครับก็ต้องทำผังรวมทั้งประเทศว่าในกระบวนการจัดการขนส่งจริงๆเนี่ยตั้งแต่2ล้อ4ล้อ6ล้อ10ล้อ18ล้อนะครับหรือว่าล้อมากแบบรถไฟหรือว่าทางอากาศหรือว่าทางเรือนะครับคือในแต่ละนะครับในแต่ละด้านล้วนแต่มีปัญหากันทั้งหมดนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเอาทางมีการควบคุมน้ำหนักกันได้จริงหรือเปล่าครับควบคุมน้ำหนักกันไม่ได้นะครับท้ายที่สุดก็มากระทบกับถนนและใครเป็นคนแบกภาระถนนก็ประชาชนครับนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการต่างๆในแต่ละด้านที่จะมีการควบคุมพูดได้ง่ายว่าทั้งบกเรืออากาศที่เป็นระบบขนส่งนั้นครับก็จะต้องมีการปฏิรูปเฉกเช่นเดียวกันครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าหลายเรื่องหลายราวบ้านเมืองเราก็ปล่อยปละละเลยซึ่งก็ไปโทษใครกันไม่ได้เพราะว่าหลายเรื่องก็เกิดขึ้นมาสืบทอดต่อกันมายาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถนนไม่มีวันจะสร้างได้ทันถ้าไม่ควบคุมนะครับน้ำหนักเวลาที่เขาออกแบบประเมินหลักนะครับวิศวกรรมเพราะว่าถนนนี่รับน้ำหนักได้เท่าไหร่รถรับน้ำหนักได้เท่าไหร่ปรากฏว่าจากความหย่อนยานนะครับตั้งแต่เป็นมายาวนานนะครับครับก็ปรากฏว่าปล่อยจนกระทั่งว่าเพิ่มน้ำหนักอีกเท่าตัวจากการคำนวณการรับน้ำหนักของถนนได้ไม่มีถนนไหนที่มันจะอยู่ได้นะครับตอนแรกสังเกตดูถนนเราไปนั่งรถเลนซ้ายเนี่ยรถบรรทุกเนี่ยจะพังจะพังก่อนจนกระทั่งรถบรรทุกชักจะขยับเข้ามาเลนกลางบางแห่งรถบรรทุกอยู่เลนขวาเพราะมันจะพังทยอยตามลำดับเพราะฉะนั้นความเข้มงวดในเรื่องเหล่านี้เนี่ยซึ่งก็เป็นเรื่องที่สืบทอดต่อกันมายาวนานนะครับไม่ใช่ว่าเป็นปัจจุบันทันด่วนถนนมันพังกันมายาวนานมันจึงไม่มีวันนะครับที่จะสร้างถนนกันได้ทันเพราะส่วนใหญ่เราใช้งบซ่อมแซมถามว่าแทนที่ถนนจะใช้ได้10ปีซ่อม5ปีซ่อม3ปีซ่อมปรากฏว่าบางแห่งเนี่ยนะครับปีแรกก็ไปซะแล้วนะครับเพราะว่า1เรื่องคุณภาพเนี่ยไอ้นี่โอเคว่ากันได้แต่ว่าการควบคุมน้ำหนักถัดจากนั้นไปของเราเนี่ยนะครับพูดได้ง่ายว่าไม่ได้มีการเคร่งครัดและก็สืบทอดกันมายาวนานเพราะฉะนั้นถนนหนทางของเรานั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นปัญหามากนะครับบางจังหวัดนี่ยังมีการกระเซ้ากันนะครับว่าพอนั่งรถหลับกันไปเนี่ยพอเข้าจังหวัดนี้รู้เลยเพราะมันตึงๆๆๆๆๆๆเป็นลุมเป็นบ่อนี่ก็พูดได้ง่ายว่าในทุกมิตินี่ผมแค่เรื่องระบบขนส่งเนี่ยนะครับมันพูดมากมายนะครับบกเรืออากาศระบบรางว่ายังไงใต้ดินยังไงบนดินยังไงนะครับลอยฟ้ายังไง คือมันมีเรื่องที่พูดได้ง่ายว่าแค่นี้เลยไหมมันเป็นเรื่องที่มากมายนี่ไม่นับเรื่องปฏิรูปการเมืองเนี่ยรายละเอียดเยอะแยะพูดกันเป็นปีๆไม่รู้จะหมดกันหรือเปล่านั่นเป็นระบบการขนส่งเขาเรียกว่าในประเทศนะครับวงกว้างคราวนี้เรามาดูวงเล็กๆซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่สำคัญของประชาชนรากหญ้านั่นก็คือวินมอเตอร์ไซค์ครับคุณจตุพรฮะมีการจัดระเบียบเข้ามาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยบอกว่าจะให้วินมอเตอร์ไซค์แต่ละคนเนี่ยมีเสื้อวินเป็นของตัวเองครับจริงผมว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเขาพยายามจะแก้ไขปัญหาครับนะครับผมก็อนุโมทนาสาธุกันด้วยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรตรงจุด
วินมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ก็คงต้องติดตามกันไปนะฮะคือไม่ผมว่าเวลานี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างครับนะครับก็อะไรที่เป็นของประชาชนครับนะครับคนหาเช้ากินค่ำได้ประโยชน์สูงสุดก็โมทนาสาธุกันครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตนะครับเราจะเห็นว่าเรื่องราวของยาเสพติดเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยแต่ในยุคของการผลักเปลี่ยนเนี่ยมักจะมีออกมาให้เห็นค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับเรื่องของการจับกลุ่มครับคุณจตุพรครับเรื่องยาเสพติดนี่นะครับกับประเทศไทยต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากและเราก็ดูได้นะครับจากผู้ถูกดำเนินคดีครับนักโทษนะครับที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยเดินมา10คนครับ8ถึง9คนจะเป็นคดียาเสพติดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าภัยของยาเสพติดเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องห่วงใยแล้วก็มีการพัฒนาการในรูปแบบต่างๆมากมายเหมือนยาม้าสมัยก่อนเขาจะเป็นยาบ้าครับก็เสพเฉพาะคนที่ขับรถบรรทุกนะครับหรืออาชีพที่ต้องไม่หลับไม่นอนครับแต่ต่อมาเนี่ยนะครับก็ไปลามไปตามที่ต่างๆครับนะครับถึงกระทั่งเข้าโรงเรียนเข้าวิทยาลัยสภาพการแบบนี้เนี่ยนะครับเมื่อคุณภาพของเยาวชนมันเป็นปัญหาอนาคตคุณภาพของประชากรก็ยิ่งจะเป็นปัญหาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับระหว่างการปราบปรามกับการบำบัดนะครับหรือทำให้คนไม่เสพยาเสพติดครับจะต้องเป็นสิ่งที่คู่กันเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าขณะนี้นะครับก็เป็นเหมือนหลายยุคที่ผ่านมาครับคือเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องใหญ่ครับนะครับบางยุคนะครับอาจจะต้องเผชิญกับเรื่องฟิตบางยุคก็เฮโรอีนครับบางยุคก็เป็นยาบ้าครับบางยุคก็เป็นยาไอซ์และมันสารภาพที่จะพูดได้ง่ายว่าที่พูดได้ง่ายที่สามารถคิดกันอะไรกันแต่ผมเชื่อว่าถ้ากระบวนการจัดการในอนาคตเช่นว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดครับเป็นหัวข้อของการปฏิรูปครับนะครับผมเองก็มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับผู้รู้มากมายเช่นว่าต่อไปนี้จะมีของยาเสพติดจะเป็นเรื่องเฉพาะได้ไหมครับเช่นสารก็เป็นสารคดียาเสพติดครับนะครับไม่รวมในสารในคดีหรือครับเรือนจำก็เป็นเรือนจำยาเสพเฉพาะพิเศษไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าระบบกระบวนการยุติธรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดครับในทุกกระบวนการนะครับเพราะว่าตำรวจก็มีนะครับปปส.ของผู้นั้นก็มีแต่ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยปลายทางนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลหรือราชทัณฑ์ก็ยังต้องรับนะครับพูดง่ายๆว่าผู้ก่อเหตุคดีอื่นมารวมกันแต่ว่าถ้าแยกคดียาเสพติดโดยเฉพาะคือหมายความว่าถ้าเรื่องคดียาเสพติดขึ้นศาลนี้เลยนะครับเช่นนะครับกรณีคือเรื่องต่างๆนี้แยกคดีนะครับไม่ต้องไปรวมที่ศาลอาญาราชทัณฑ์เหมือนกันถ้าเรือนจำนะครับเรือนจำนี้จะต้องคดีเฉพาะยาเสพติดเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นไอ้มาตรการต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมว่ามีคนคิดครับแต่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะมีกระบวนการครับการจัดการได้นี่ก็เป็นเรื่องที่หัวข้อจะต้องปฏิรูปครับกระบวนการการแก้ไขปัญหายาเสพติดครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นพอเราเอาปัญหานะครับที่มันเกิดขึ้นกันอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องสังคายนากันมามากมายครับและก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกันมายาวนานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดในมิติของการเปลี่ยนแปลงด้วยการปฏิรูปใหม่นั้นเราก็ต้องมองว่าอะไรคือเป็นปัญหาอะไรคืออนาคตแล้วก็มานำความแลกเปลี่ยนความคิดนะครับเช่นว่าเกิดสมมติปฏิรูปแล้วมีศาลที่พิจารณาคดีเรื่องยาเสพติดมีคุกหรือราชทัณฑ์ที่เฉพาะยาเสพติดคือมาตรการต่างๆการดูแลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทุกอย่างก็จะเป็นกระบวนการที่มีความชัดเจนครับเพราะมิฉะนั้นปลายทางจริงๆนั้นผมว่าสิ่งที่เราห่วงก็คือว่าถ้าจุดสตาร์ทของเยาวชนครับนะครับพูดได้ไงว่าเป็นทาสของยาเสพติดแล้วครับประเทศนี้เราไม่มีความหวังครับเพราะฉะนั้นนี่ในหัวข้ออื่นๆเนี่ยในข้อ11มีเป็นร้อยเรื่องครับนะครับที่จะต้องมาพูดกันว่าเอาเรื่องนี้ว่ายังไงเรื่องนี้ว่ายังไงครับทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเรารู้นะครับแต่หมายถึงว่าเอาผู้รู้แต่ละด้านนะครับที่จะต้องทำกัน
ว่าท้ายที่สุดเราจะยกเครื่องประเทศไทยอย่างไรบ้างนะครับซึ่งในแต่ละส่วนสำหรับคนสนใจปัญหานั้นๆก็จะได้หยิบยกขึ้นมานะครับว่าเรื่องนี้เราจะแก้ไขปัญหาเพราะทุกเรื่องล้วนแต่มีปัญหาหมดนะครับไม่มีเรื่องใดไม่มีปัญหานะครับเหมือนพระพุทธเจ้านะครับท่านตรัสไว้ว่ามีคนไปร้องขอให้ชุบชีวิตคนเนี่ยนะครับท่านก็บอกไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีคนตายก็คือพูดง่ายๆว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นวัฏจักรปกติครับเช่นเดียวกับปัญหาของประเทศไทยคือเป็นปัญหาของโลกก็เป็นปัญหาแบบนี้ทุกประเทศก็เป็นปัญหาครับเพราะว่าอะไรที่มันทำขึ้นมาล้วนแต่มีปัญหาทั้งสิ้นครับแต่ปัญหามันไม่ใช่วิกฤตนะครับปัญหามันไม่ใช่อุปสรรคเรากำลังพูดในมิติของปัญหาก็คือโอกาสครับนะครับว่าเมื่อเรามีโอกาสที่จะชำแหละในแต่ละเรื่องราวจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่รู้ว่าพอพูดกันจริงๆทุกด้านจริงเนี่ยความยาวของเรื่องนี้อาจจะเป็นแสนหน้าก็ได้อย่าว่าแต่หมื่นหน้าเพราะว่าปัญหามันทับถมกันมายาวนานนะครับแต่ว่าเมื่อเราต้องการพูดในสิ่งที่ดีที่สุดต้องการปฏิรูปในทุกมิติในทุกๆด้านนะครับมันก็มาทำด้านใดด้านหนึ่งกันไม่ได้นะครับทำด้านใดด้านหนึ่งมันสุดท้ายมันก็กลับมาเหมือนเดิมเหมือนจอกแหนะครับเอาก้อนหินโยนไปมันก็แตกพอสภาพของน้ำนิ่งมันก็ไหลกลับมารวมกันเพราะฉะนั้นหลากหลายเรื่องราวนะครับแล้วก็มองกันแบบสบายๆนะครับไม่มีความตึงเครียดอะไรในกระบวนการอธิบายความเนี่ยก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมได้ถามคุณจตุพรไปเมื่อสักครู่นี้วันนี้นะครับเพิ่งจะมีการจับกลุ่มในส่วนของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ถึง13นายแล้วก็มีการไล่ออกในทันทีอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยหรือเปล่านะครับที่ทำให้กระบวนการของยาเสพติดมันยังคงอยู่มันยังคงไม่สาบสูญหายไปจากประเทศไทยเราคือต้องยอมรับว่ามันมีปัญหาทุกส่วนครับคือไม่ใช่เฉพาะส่วนราชทัณฑ์ส่วนครับคือในแต่ละส่วนในภาครัฐก็เราเองก็คงจะเห็นว่าตำรวจก็มีครับนะครับมีในหลายภาคส่วนครับเพราะฉะนั้นคนที่มีเจตนาที่แท้จริงที่ต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดครับต้องสังคายนาจะต้องยกเครื่องที่เราเรียกว่าปฏิรูปมาใหม่ครับถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดในประเทศไทยในการปฏิรูปในเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเพราะเป็นเรื่องใหญ่กระทบนะครับต่อความมั่นคงโดยรวมนะครับต่อความเป็นประเทศในทุกมิตินะครับเพราะว่าคนติดยาเสพติดถ้าไม่มีตังค์นะครับจากผู้เสพก็กลายเป็นผู้ขายนะครับจากผู้เสพไปประกอบอาชญากรรมอื่นๆลักวิ่งชิงปล้นนะครับข่มขืนทุกอย่างเนี่ยนะครับมันมีรากมาจากต้นของยาเสพติดครับเพราะฉะนั้นเราเองก็แลเห็นแล้วว่าอาชญากรรมเนี่ยมันนะครับรูปแบบอื่นเป็นอานิสงส์มาจากยาเสพติดทั้งสิ้นครับนะครับเรื่องนี้ก็คงจะได้พูดกันยาวแต่ว่าวันนี้เอาวันที่สองกันแบบเอาปากของคอเพราะว่ายังมีเรื่องอื่นๆกันมากมายครับนะครับก็พูดได้ง่ายว่าอธิบายพอใกล้ๆไต่เส้นลวดว่าอยู่ในกรอบได้ครับประมาณนี้แต่ว่าเนื้อหาสาระนั้นก็เป็นในเชิงลักษณะสร้างสรรค์ร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศไทยครับรายละเอียดปีกย่อยต่างๆนะครับเราก็คงจะกลับมาติดตามใน Peace Talk นะครับซึ่งก็จะให้คุณผู้ชมได้ติดตามในทุกๆวันนั่นเองนะครับส่วน15กันยายนนี้อย่างที่เราได้บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าจะพร้อมเต็มรูปแบบเนื้อหาสาระต่างๆรายการต่างๆที่จะเพิ่มเติมเข้ามาสร้างสีสันให้ความรู้กับคุณผู้ชมนั่นเองนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับช่วงนี้ก็ถือหลักกันว่า 10:00 นมาเจอกันครับนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับประธานอปช.คุณจตุพรพรหมพันธ์ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมธนกรพดีนพรัตน์คุณจตุพรพรหมพันธ์ทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ